แบบฝึกหัด 13.4.1 นะคะโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหาร2ขั้นตอนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบนะคะข้อที่1นะคะแม่ค้าขายไข่ไก่ได้589กล่องกล่องละ4ฟองขายไข่เป็ดได้ 3,560 ฟองแม่ค้าขายไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นแม่ค้าขายไข่ไก่ได้589กล่องนะคะกล่องละ4ฟองนะคะแล้วก็ขายไข่เป็ดได้3,560นะคะก็จะได้เท่ากับวิธีทำนะคะแม่ค้าขายไข่ไก่ได้589กล่องนะคะกล่องละ4ฟองแม่ค้าขายไข่ไก่ได้589คูณ4ได้เท่ากับ2,356ฟองขายไข่เป็ดได้3,560ฟองแม่ค้าขายไข่ได้ทั้งหมด2,356บวก3,560ได้เท่ากับ5,916ฟองคำตอบนะคะแม่ค้าขายไข่ได้ทั้งหมด5,916ฟองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะครูพลอยใสซื้อหนังสือ7เล่มราคาเล่มละ379บาทให้เงินไป 3,000 บาทครูพลอยใสจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทนะคะลบด้วยราคาหนังสือนะคะก็คือ7คูณ379นะคะวิธีทำนะคะครูพลอยใสซื้อหนังสือ7เล่มราคาเล่มละ379บาทครูพลอยใสซื้อหนังสือทั้งหมดราคา7คูณ379ได้เท่ากับ 2,653 บาทให้เงินไป 3,000 บาทครูพลอยใสจะได้รับเงินทอน 3,000 ลบ 2,653 เท่ากับ347บาทคำตอบนะคะครูพลอยใสจะได้รับเงินทอน347บาทนะคะต่อไปข้อที่3นะคะแม่ค้ามีสาลี675ผลบรรจุเป็นแพ็คแพ็คละ5ผลได้72แพ็คยังเหลือสาลี่ที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นแพ็คกี่ผลประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะได้แม่ค้ามีสาลี675ผลนะคะลบด้วยจำนวนสาลี่ที่นำไปแพ็คนะคะก็จะเป็น72คูณ5นะคะวิธีทำนะคะแม่ค้ามีสาลี675ผลบรรจุเป็นแพ็คละ5ผลได้สาลี่
72แพ็คสาลี่ที่บรรจุเป็นแพ็คก็จะได้72คูณ5เท่ากับ360ผลยังเหลือสาลี่ที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นแพ็ค675ลบ360เท่ากับ315ผลคำตอบนะคะยังเหลือสาลี่ที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นแพ็ค315ผลนะคะต่อไปข้อที่4นะคะชาวสวนเก็บส้มได้ 2,556 ผลนำไปจัดใส่ถุงตาข่ายถุงละ9ผลขายไป276ถุงชาวสวนเหลือส้มกี่ถุงก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นชาวสวนเก็บส้มได้ 2,556 จัดใส่ถุงถุงละ9ผลนะคะแล้วก็ขายไป276นะคะวิธีทำนะคะชาวสวนเก็บส้มได้ 2,556ผลนำไปจัดใส่ถุงตาข่ายถุงละ9ผลจะได้ส้มทั้งหมด 2,556 หารด้วย9ได้เท่ากับ284ถุงขายไป276ถุงชาวสวนเหลือส้ม284ลบ276เท่ากับ8ถุงคำตอบนะคะชาวสวนเหลือส้ม8ถุงนะคะ